คอมพิวเตอร์แล้วฝันคอมพิวเตอร สวัสดีครับนี่รู้จักพี่คนนี้ด้วยนะคนนี้คนนี้รู้จักกันเชียวเต้นให้ดูหน่อยไม่ได้มาดูนานเลยคิดถึงเหมือนกันครับวันนี้ก็ไปเวิร์กช็อปวันแรกในรอบ1ปีวันแรกในรอบปีนะครับไม่ได้เวิร์กช็อปเป็นปีแล้วนะปีนี้ครั้งแรกไปเวิร์กช็อปมาพี่คนไหนก็หลายคนนะเรารู้สึกว่าบทใหม่ที่ได้รับมาคือโคตรยากยากแบบยากกว่าอันเก่าแบบมากๆๆๆๆๆๆๆที่สุดในโลกเลยลองเข้าบทแล้วแบบจะรอดไหมวะเนี่ยเมื่อไหร่ได้เจอที่งานที่หน้าก็ไปเวิร์กช็อปนะไปเจอหน้าน่าจะ MDK ไม่ใส่ฟิลเตอร์จังฟิลเตอร์อันนี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์ยังได้ไหมมีกุ๊กง่วงหรอนั่งทำงานแต่หลับจะทำได้อยู่แล้วไม่ใส่ดีละอันนี้ไม่ใส่ครับไม่ใส่ฟิลเตอร์ใส่หน่อยเถอะได้อยู่แปลว่าไม่ได้เหลือ 10% มันนั่งไลฟ์บ้าไปแล้วจะทำได้แน่นอนแน่นอนครับโดนลิขสิทธิ์เอ้ยนี่มีคนนี้เข้ามาเขาได้ปฏิเสธนะไปดูเขาได้ปฏิเสธอยู่ครับเห็นนะเขาไปแล้วไม่ได้เจอสักทีของขวัญไม่ได้เลยโอ้จะเห็นของขวัญแล้วจะเห็นไม่ได้เจอกันตอนนี้อ้วนมากครับวันนี้ไปเวิร์กช็อปคือแบบอ้วนใช่ไหมแต่มันอ้วนแบบแรงน้อยแล้วพี่เอิร์ธแบบบึกแล้วยังไงอ่ะสู้แรงไม่ได้เพื่อนก็เพิ่งมาไลฟ์ฮะแต่ว่ากำลังขับรถอยู่มันเหมาะกับเธอแน่นอนรู้สึกช่วงนี้ตัวบางๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนอนอยู่บ้านตลอดเนี่ยโควิดไปเวิร์กช็อปมาหลังใช่ครับปึ๊กไม่ได้เวิร์กช็อปแบบว่าไอ้นี่แต่เป็นเวิร์กช็อปแบบเข้ากับบทใหม่ใช่เวิร์กช็อปเข้ากับบทใหม่แต่ว่าไม่ได้เวิร์กช็อปให้แบบว่าสนิทกันเลยเพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วแบบเป็นปีแล้วอะไม่สบายเลยไม่ไปดีกว่าคิดถูกแล้วที่ไม่มา ไม่สบายอะนอนพักอยู่บ้านดีกว่าคุณกังวลเกี่ยวกับการแสดงละคร
แสดงละครแบบเดียวกับพี่ชายของคุณหรือไม่แดนเนียลแดนล็อกใช่กับผมเหมือนกันครับเป็นบทกับพี่เอิร์ธดูไหมไม่ได้ยังต้องทำตัวเองให้ตัวแข็งแรงขึ้นและตัวใหญ่ขึ้นภายใน1เดือนไม่1เดือนภายในเร็วๆภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยไอ้ต้องตัวใหญ่ขึ้นบึกขึ้นไล่จะต้องแบบมีแรงมากขึ้นนะ ขอโทษนะครับที่เป็นพระเอกที่แรงน้อยขนาดนี้เวิร์กช็อปวันนี้เป็นไงบ้างก็สนุกดีครับสนุกดีไม่ได้เจอกันนานเริ่มหลอนตัวเองติดยังวะโอ้สวัสดีครับบัตรขึ้นสีแดงแล้วไปยกเวทไปพรุ่งนี้เริ่มเลยพรุ่งนี้เริ่มยกเวทเลยพี่ดีอยู่ห้องก็มีนะไม่ช่วยไม่ช่วยเพิ่งไปกินมาแล้วกินชาบูทุกวันเลยเพิ่มน้ำหนักไงเพิ่มน้ำหนักรู้ตัวใหม่ว่ามีใครคิดถึงไอ้ต้อมปิ้งใครครับพวกเธอไม่มีแบตมือถือเลยชายมันเอ้ยนี่ไงพี่เชิญมาเราจะคุยกับคนบึกบึนกันนะครับ เป็นเพศที่ตัวบางมาก เดี๋ยวผมพูดไปคุณมาเลยผมกินหมดเลยเออเขาไม่ว่างหรอผมเชื่อมแล้วทำไมเขาไม่มาเขามาไม่ได้หรอเขาอาจจะยังอยู่ในห้องน้ำอยู่ก็ได้นะครับ เรากำลังทำธุระส่วนตัวเขาไม่มาจริงๆนะเนี่ยเขาอาจจะกำลังเตรียมอยู่หรอไม่สามารถเข้าร่วมได้อันนี้คือเขาออกไปแล้วหรอทำไมเขาเข้าร่วมไม่ได้พี่เอิร์ธอ่ะเขาบล็อกไว้หรอ เขาไม่อยากคุยด้วยแล้ววันนี้ทำไมฟุกหลอกเกินเห็นแล้วแต่เกินน้องไม่อ่านเมนไหนไม่อ่านอันไหนใช่ๆออกไปแล้วอ๋อเขาออกไปแล้วใช่ไหมโอ้เสียใจนี่มันยังขึ้นว่าเขาอยู่อยู่เลยเชิญให้เขาร่วมนี่ไงมันยังอยู่เลยดูเขาออกไปแล้วนี่ไงทำไมคุณดินชอบหนีพกตลอดเขาเป็นอย่างนี้แหละครับเขาไม่อยากคุยกับคนเด๋ออะภายนอกดูนิ่งๆภายในเป็นคนเด๋อครับเขาคงไม่อยากคุยกับคนเด๋อครับพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะตอนแรกอยากสนิทด้วยครับพอสนิทด้วยกันปุ๊บเขารู้ว่าเป็นคนคุยไม่รู้เรื่องปุ๊บเขาไม่คุยด้วยเลยพอรู้ว่าเป็นคนคุยไม่รู้เรื่องกูเพี้ยนไม่คุยด้วยแล้วนะเพี้ยนแบบบายแบบอย่ามายุ่งกับกู จริงๆนะทุกวันนี้แบบว่าพอไลน์ปุ๊บใช่ไหมพอออกไปปุ๊บแล้วจะมีคนอันฟอลมา50คน เขาจะบอกว่าอันฟอลเพราะว่าเด็กคนนี้คุยไม่รู้เรื่องโดนยกเวทอีกหน่อยจะแคปไม่แล้วแอนดูชามะนาวในวันนั้นทำให้หลงรักเจ้าหนุ่มใจในวันนี้อยากอ่านภาษาอังกฤษได้นะเดี๋ยวหลังจากวันนี้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มแบบเริ่มติวภาษาอังกฤษกับตัวเองเลยพยายามแบบเอาคำง่ายๆนะทุกคนเดี๋ยวเพราะว่าช่วงนี้มารู้สึกว่ามาโผล่มาไลฟ์บ่อยมากเดี๋ยวจะพยายามแบบอ่านภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจแล้วก็ลองพูดภาษาอังกฤษดู
วันนี้หลับในชั้นเรียนจริงหรือไม่รู้ได้ไงอ่ะรู้มันไปด้วยเลยตอนเด็กฟุกเป็นเจ้าซาลาเปามากมีแบบมากกว่านั้นอีกนะเป็นงี้เลยเป็นยังไงแล้วยืนข้างต้นไม้สมมติว่านี่คือต้นไม้ญาติแล้วอยู่จริงๆมีไว้ปีหน้าค่อยลงปีนี้แบบถ้าปีนี้ลงหมดปีหน้าไม่มีรูปลงอยู่เงี้ยช่วงนี้กินน้ำเยอะช่วงนี้กินน้ำเยอะก็เลยแบบผอมลงตอนนี้ก็ซาลาเปาใช่แค่ I love you สำหรับพี่ก็พอแล้ว I love you so much ใช่ป่ะแล้วแบบนี้มีเพื่อนวัยเด็กเคยแซวบ้างไหมว่าไม่เหมือนตอนเด็กมีครับมีก็จริงๆก็จำไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนไปนะจำไม่ได้เพราะว่าย้ายโรงเรียนบ่อยย้ายมาไม่รู้กี่โรงเรียนเลยก็เลยแบบไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่วันนี้อารมณ์ดีเกินใช่วันนี้อารมณ์ดีนางเหรอเดี๋ยวจะไปซื้อกีตาร์มาหัดเล่นด้วยอ่ะรอเลย1เดือนพี่อารมณ์ดีต้องมาเจออะไรดีๆมาแน่เลยไม่เจอว่าจะเจออะไรดีๆมาหรอกผมตอนนี้คือเข้าสโลแกนจีบตอนเด็กครับคือตอนโตว่า ตอนโตก็ไม่น่าจีบนะจริงอารมณ์ดีมากจนโหนก่อนกินน้ำเนี่ยขึ้นอ๋อจากโดนไหนอ๋อตอนไหนโดนไหนวะอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีมากจากไหนก่อนยิ้มน้ำยังยิ้ม I'm just โห oh, ในเรื่องฝุกเอิร์ฟมีเลิฟซีนไหมมีเยอะมาก บทใหม่นี่ยิ่งแบบว้าวแค่นี้พอสปอยเยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่มีคนไปดู มาจากไหนก่อนอ๋อ oh.ฝึกเล่นอะไรหลายๆอย่างเลยกิมตกฮัลโหลของฟิลิปปินส์ฮัลโหลสวัสดีครับแฟนคลับฟิลิปปินส์พิมพ์ตกนิดเดียวเองสวัสดีครับ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 ฟาลาลุกฟาลาลุกฟาลาลุกลองตัวพี่โบนไปให้พี่โบนมาไลฟ์ด้วยคิดถึงมีไหมคิดถึงครับโดนขับออกจากเอ็นจีโอแล้วปะเนี่ยอ่ะเราเล่นตอนถวายพี่โบนไหมปีนี้ถ้าไม่ดูซีรีส์ผมหนุนจะกั้นหายใจถ้าเล่นไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเล่นเต็มที่สุดๆเลยครับบอกเลยคิดถึงจริงเลยครับคิดถึงเหมือนกันครับไว้มีโอกาสเรามาเจอกันไหมอยากเห็นอยากเจออยากเจออยากเจอหลายๆคนฉันเชื่อว่าภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาขึ้นเพราะมีโลกที่จะสอนอังกฤษให้คนใช่มีแปลว่าเดี๋ยวจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยจะหาเวลาว่างที่แบบว่าทบทวนภาษาอังกฤษตัวเองให้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะคุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยตามบนมาคุยเป็นเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวโทรเลย
ไม่รู้เลยอันยองครับพี่โบ๊ทโบ๊ทอยู่ไหนอยู่บ้านทำอะไรนอนอยู่นี่จะบอกโทรในไลฟ์เนี่ย มาไลฟ์ด้วยกันเร็วแบบเดียวมาตามเออมาตามเนี่ยแบบเดียวแบบเดียวแบบเดียวขอ15 นาทีโอเคโอเคตามครูพร้อมมาสอนภาษาอังกฤษครูพร้อมให้น้องสอนแล้วภาษาอังกฤษสำคัญจริงนะวันนี้ใช่โบจะไม่เหมือนเพื่อใช่ไหมนี่ไงเขามาแล้ว เขาไม่เหมือนพี่เอิร์ทหรอกพี่เอิร์ทเขาไปแล้วขอ5 ดี 5เออแม่งโทรตามเลยปลุกมายังไม่หลับยังไม่หลับถึงบ้านแต่กี่โมงเลยพี่ถึงตอนนี้ประมาณ3 ทุ่มครึ่งมั้งไม่แน่ใจพี่เขามีความเอ้ยไม่ใช่พี่โบ๊ทเขามีความพยายามมากเลยนะเขาขับรถจากชลบุรีเพื่อมาเวิร์กช็อปแล้วเขาก็ขับกลับเพราะคนมาเทศเราเขาทำแบบนี้ทุกครั้งคนมันเท่ทำไงได้ใช่แล้วบางทีใช่ไหมบางทีแบบว่าแค่มาแบบว่าประชุมประมาณ5 นาทีมานัดหมายแล้วพี่บอกเขาขับจากชลบุรีมานะแล้วก็มาประชุม5 นาทีแล้วเขาก็ขับกลับเราอะเขาสุดจริงๆคนเนี้ยกูไม่เคยทำเราแบบนั้นอะทำไมไม่นอนบ้านเคนจิจะไปนอนได้ยังไงล่ะมันก็เกินไปอ่ะบางทีจะได้ไม่ต้องกลับไปมาไงเออสวัสดีสวัสดีส่วนลุงมันปิดพี่มันก็เลยไม่ได้นอนก็สมมุติจะไปนอนได้ไปทำเค้กบ้านจีทำเค้กยังไม่รู้เลยบ้านจีอยู่ตรงไหนฟุกฝากถามพี่โบ๊ทให้หน่อยว่าคู่เขามีเลิฟซีนไหมพี่โบ๊ทมีคนฝากถามว่าคู่พี่โบ๊ทมีเลิฟซีนไหมมีมีเยอะมากด้วยทุกคนต้องเห็นมันไม่มีแล้วไม่พอนะทีละนี้ไม่พอนะเขายังมีเรื่องต่อไปสปอยได้ปะยังยังไม่ได้เหรอขอโทษครับทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรอ่ะ เมื่อกี้ใครพูดอะไรวะหาตัวช่วยใช้ชีวิตร่วมกันเล่นเกมเลิฟซีนกี่เทคมันยังบอกไม่ได้ครับพี่บีเดี๋ยวว่าอย่าโบสบอกอย่าโบสมีคนมาเติมทีเมื่อกี้ไม่อยู่ทีเมื่อกี้ไม่ยอมรับผมฮะทีเมื่อกี้เขาไม่ยอมรับผมแล้วทีนี้เขาขอมาด้วยเมื่อกี้เขาไม่รับผมเมื่อกี้ผมชวนไปปุ๊บเขากดออกเลยกดออกพอดีกดออกพอดีออกเลยใช่ไหมเขียนอยู่สวัสดีครับวันนี้ไม่มานะครับวันนี้สบายคุณเลิกเฮ้ยแล้วบทเขาเห็นบทกันหมดแล้วของพี่มีเลิฟซีนแบบว่าโคตรเยอะเลยอ่ะจริงอ่ะใช่เอาดีถามพี่โบ๊ทดิของใครเยอะสุดอะของพี่เยอะสุดใช่เหรอทำไมของพี่เยอะสุดอะฟัดกันนัวเลยอะขายเทียนหมดเนี่ยมีเลยมีเลยสรุปยุดคู่ใครยุดคู่ทุกคนเลยยุดคู่ฟุกยุดได้ทุกคนสรุปใครไม่ยุดเออตลกใครชื่อยุทธวะในสองคนนะใครชื่อยุทธคือไม่เว้ยจริงๆอ่ะคนอื่นอ่ะเรียกพี่แต่แรกว่าไม่ยงแล้วแบบอยู่ๆฟุกก็เรียกพี่ว่ายุทธเองอ่ะอ้องเหรอใช่เลิฟซีนทุกคู่สรุปชื่อโบ๊ทหรือว่าชื่อยุทธชื่อโบ๊ทแต่บางคนก็แต่ไม่มีใครเรียกโบ๊ทแล้วนะบางคนก็เรียกยุทธเรียกยุทธเฉยบางคนก็เรียกบางคนก็เรียกโบ๊ทเรียกยุทธบางคนเรียกป
ป่าครับป่าไม่ได้ดูหรอมันชื่ออะไรวะวันนี้ทำอะไรกันไปบ้างอ่ะก็นอนเรียกโยมบอสโยมบอสวันนี้เขาให้ลองนอนดูว่าใครมีสมาธิที่สุดลองนอนใช่โอ้ยงี้ถนัดเลยเด็กนี้ให้นอนแล้วดูว่าคนไหนมีสมาธิมากที่สุดคือคนนั้นก็จะเป็นคนที่แบบว่าสามารถเข้าบทได้ไวขึ้นโอ้ยถนัดเลยที่อยู่ในกองก็คือแบบฝึกสมาธิอยู่ไงที่เห็นแบบหลับง่วงอยู่บ้านหลับอยู่ไหนกันสวัสดีพ่อกำนันโบสถ์เขาเป็นในนี่เขาเป็นกำนันเขาเป็นประหลัดเข้าบทหรือเฝ้าพระอินทร์แม่กำปองพ่อกำนันใครคือแม่กำปองแม่กำปองมันสถานที่เขาบอกว่ายุทธยังคู่กับบิวไหมเหมือนคนเก่าคนเก่าเลิกไปแล้วทะเลาะกันก็เลิกไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยเลิกกันใช่เลิกไปแล้วยุทธชอบลูกคุณตอนนี้เปลี่ยนคนใหม่นะคนใหม่บิวคุยกันรู้เรื่องเกินไปก็เลยไปคบกับคนที่ไม่รู้เรื่องดีกว่าจะได้ทะเลาะกันไม่ได้เพราะถ้าคนเราเนี่ยนี่คนคุยกันเราคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันไม่ได้แหละจบแค่นั้นเองพี่โบ๊ทกูเคยทันมุกบ้างไหมอ่ะอ๋อพี่โบ๊ทได้บัดดี้ใครอ่ะไม่บอกหลักไม่ได้ไหมอะไรครับแนบพี่โบ๊ทหืออะไรนะขอเป็นแบบว่าบอกใบรูปลักษณะไกลๆจะเดาเองผมสีใหม่ผมแล้วแบบอะไรวะอะไรวะอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ไปไงไม่รู้เรื่องเลยไม่ไปไงรู้เรื่องเลยเนี่ยเล่าดิคู่บัดดี้เขาให้จับคู่บัดดี้กันอ๋อใครก็ได้เหรอในกลุ่มนะใช่เขาจะจัดฉลากเลยต่อคนที่เขาได้รู้ว่าเขาได้ใครอ๋อก็คือแบบอยากให้เขารู้ใช่ไหมอันที่พูดมานี่ก็รู้เลยดิแล้วรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยเงียบไว้ทุกคนเงียบไว้โอเคเขาไม่ได้อยู่ในนี้เขาไม่ได้อยู่เขาไม่รู้อ๋อแล้วไปรู้กันแค่นี้รู้แค่สองคนแล้วก็อีกคนนึงไม่รู้เรื่องวันนี้พุกได้ใครอ่ะรักแท้ครับพี่ยุทธเอาของอุ้ยงี้ก็ไม่ได้ใบไก่ได้ป่ะใบไก่ได้ป่ะไก่อะไรมันจะมีสักกี่คนเชียวอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ไก่อ่ะพี่ไกลรู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรวะรู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องพอจะรู้อยู่ห มายถึงพวกหมายถึงพี่กับยุทธหรือเปล่าหรือว่ายังไงวะ มันด่า รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องดอกยัง คิดออกยังรู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องมันก็มี มันก็มีหลายรู้เรื่องอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ย ก็พี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเดาให้ผมมาง่ายไปอ่ะผมบอกว่าให้เป็นไกลๆเป็นไงเราจะได้แบบว่ามีอะไรเล่นหน่อยแต่เอาจริงของผมเข้าใจได้ไม่ยากเลยนะน่าจะเป็นแบบคนบ้านเดียวกัน
ไม่นี่สองคนเราก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันหรือว่าน่าจะใช่เราเนี่ยแหละคนใดคนหนึ่งเลยพี่ฝนงงเลยวะคิดอะไรนะคิดอยู่ speak englishสปีกอังกฤษมีคนเดียวแหละแดนนี่โอ้โอเคโอเคพี่แดงครับพี่คนนี้เยอะคิดไปไกลเกินโบสใส่ฟิลเตอร์สุดจริงพี่ใส่ฟิลเตอร์อะไรวะกินน้ำมะเขือเทศเยอะคุณบอสอ่ะใช่แก้มสุขภาพดีเออเฮ้ยนี่ว่าแล้วซีรีส์โบสถูกไปพี่บอยมีซีรีส์กับผมด้วยเหรอนี่เราเล่นเรื่องเดียวกันด้วยเหรอเออเล่นเรื่องเดียวกันเราคู่กันด้วย อย่าหาทำอย่าทำพี่อย่าหาทำไม่รู้เหรอ นี่ขนาดใส่ฟุกไม่รู้ได้ไงวะจริงๆเรื่องเนี้ยมันเฉลยตรงที่ว่านี่คู่กับพี่บอยเอ้ยอุ้ยอุ้ยแอบแทนเลยขอโทษครับอันนี้คืออ่านบทหมดแล้วเหรอตั้งแต่ EP 1จนสุดท้ายแล้วยังเหรอเออแค่แบบเอามันมันสนุกมาเหมือนเดิมป่ะหรือไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปหมดเลยไม่เหมือนเดิมเว้ยสนุกป่ะสนุกกว่าเดิมเฮ้ยเขาบอกว่านายเอกโอ้โนโนโนไม่อ่านแล้วไม่อ่านไม่อ่านคามใครหลับก่อนเป็นเมียโบ๊ทฟุกเนี่ยเรียนการแสดงที่ไหนครูร้องให้แล้วกูปวดหัวอย่าหาทำเอ๊ะเธอกับเธอกับเราและนายรักกันไม่ได้ไม่วะไม่วันความรักกันได้ไม่วันความรักกันไม่ได้ติ้งแหนบใช่หรอเฮ้ยดูติ๊กต็อกอ่ะดูติ๊กต็อกเยอะเราจะสรุปคู่ใครคะหนูยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาใครคู่ใครนะอ๋อคู่ชอนครับชอนเลิกกับบิวไปแล้วก็เลยชอนก็เลยมาจีบเป็นคนจังหวัดแต่ว่าคุยไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ได้คบสักทีแล้วผมอ่ะแล้วผมอ่ะอยู่ข้างชอนจอนชอนชื่ออะไรนะชอนตอนชอนหรือชอนจอนชอนชอนชอนตลอดไปเหมือนจะชอนเฉยเห็นแบบภาพที่ทุกคนเห็นคือแบบคุยกันแบบเฟรนลี่คุยเรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็ขำแล้วเป็นอย่างนี้ทุกรอบชอบมายืนข้างกันวันหลังต้องเอาล่ามไปยืนแต่บุ๊กพยายามคุยอยู่นะเห็นทุกรอบเลยแบบผมพยายามเป็นคนต่างประเทศพยายามจริงผมพยายามที่สุดแล้วเพราะว่าเราเล่นเป็นเหมือนบทเล่นเป็นเพื่อนเพื่อนกันไงเพื่อนแบบเพื่อนสนิทใช่เราคือเราก็มีอีกเหตุผลนึงด้วยที่ทำให้แบบต้องเทคแคร์ใช่
ช่ป่ะพี่โบพี่โบรู้ยังผมเกิดมาขนาดนี้แล้วอะไรวะปวดหัวเลยพูดจนน้ำลายแห้งเมื่อกี้ไม่ได้เลยก็พูดเข้าใจยากอ่ะพองี้ใช่ป่ะเขารู้ว่านั่งร้านแล้วพูดพอแบบนี้ใช่ไหมพี่เอิร์ธเลยหนีไลฟ์ไม่มาไลฟ์ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ชวนพี่เอิร์ธชวนพี่เอิร์ธไลฟ์เขากดชวนเขากดออกเลยอะไรนั้นขำอ่ะเขาบอกบนเหมือนอยู่วัดใครวะใครบอกพี่ม่านไอ้ที่เป็นของพระที่เป็นเจ้าอาวาสห้องเจ้าอาวาสวะใช่ป่ะเหมือนห้องเจ้าอาวาสใช่ป่ะใครบอกใครแบบนั้นพูดเขาว่าคิดได้หรอเดี๋ยวกูดึงม่านออกม่านกั้นสามวันแล้วโอ้เหนื่อยวะเหนื่อยจริงเอ้ยมันมีใครอีกปะเนี่ยเราผมต้องโทรหาปะขอฟิลเตอร์หัวล้วนเฮ้ยมีอยู่มีผิดโคตรเอาดิทำยังไงที่ไม่มีร้องหาร้องหาที่ไม่มีฟิลเตอร์ไงฟิลเตอร์หัวล้นอ่ะมันมีอยู่เจอป่ะฟิลเตอร์หัวล้นเหรอเจอป่ะไม่เจอไหนวะฟิลเตอร์หัวล้นอันนี้หมาวัดไหนวะฟิลเตอร์หัวล้นให้เดี๋ยวผมต้องให้ขอส่งให้ Let's go แคปดูแคปก่อนแคปด้วยเอาเป็นนี่ไงอะไรนะชื่ออะไรนะปอปได้ปะเปิดยังไงวะก็ทำจริงเลยรอแคปมาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้อ่ะไม่ได้พี่ใครบ้างมันไม่เก่งอ่ะเปิดลิงก์วันนี้เพื่อดูเอฟเฟกต์มันจริงผมจัดการแน่เรื่องอะไรแบบนี้พ่อพยายามนะเรื่องอะไรก็จริงหาแกงเปิดลิงก์นิวโดนเมื่อกี้อ๋อเปิดไม่ได้ก็ไม่ได้ละช่างมันช่างมันช่างมัน
ก็ใครมีความสามารถนะครับไปตัดต่อพี่โบนะครับเอาผมพี่โบนออกนะครับเดี๋ยวกูอำนวยความสะดวกให้ด้วยกันนี่นะครับทุกคนครับแล้วก็อย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วจัดการให้พี่โบนะครับแล้วพี่ยุทธคุยกับคู่ยังไงเวลาเวิร์กช็อปคะไม่คุยคุยแบบคือช้อนก็คือแบบพูดไทยได้ฟังไทยได้อยู่ก็คือแบบพูดภาษาไทยบ้างอังกฤษบ้างใช่แต่จริงๆแล้วก็คืออันนี้ยุทธตอบสร้างภาพอะไรนะพี่ไม่คุยด้วยไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วในเรื่องเนี้ยมีช้อนนิสัยดีสุดแล้วหรอเพราะว่าช้อนพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็เลยด่าแต่วันนี้ผมได้ยินดีผมได้ยินคำหยาบจากปากมาครั้งแรกนะคุยว่าอะไรหรือมันด่าผมก็ไม่รู้มันบอกว่าอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นคำหยาบใช่ผมจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นคำอุทานนะไม่ใช่คำด่านะแต่ยุทธหายป่วยอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วครับพี่แบงค์ช่วยไปเปลี่ยนสีเสื้อหน่อยทำไมอ่ะอยากได้เป็นผ้าเหลืองหรือว่าไงฮะเฮ้ยผมทำได้จริงเดี๋ยวแป๊บนึงหนูขอใช้เวลาแบบขอ3นาทีมันก็สร้างสรรค์นะเดี๋ยวผมทำให้ได้แป๊บเดียวเป็นใครคนนี้อ่ะเป็นไลฟ์มุมนี้มาแบบเป็นปีนะยังไม่เคยคิดเลยว่าม่านเหมือนวัดว่ะ เหมือนไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไปเขาเรียกอะไรปฏิบัติธรรมขึ้นมาต้องใส่เราไม่ได้อยู่ดิมันชื่อว่าไอ้นี่ไอ้พี่สนาปัดแต่ว่ามันอ่านว่าสนาปัดวะอะไรเดี๋ยวผมส่งไปให้นี่มันชื่อฟิลเตอร์นี้ Snapchat สนาปัดพี่บอสบางทีอ่ะเดี๋ยวผมโทรคุยนอกไลฟ์จริงๆอันนี้ส่งให้ตัวนะพี่ไม่ควรอ่านเหรอครับนี่ไม่ถูกแล้วทำบัตรเก่งผมขอโทษผมอ่านไม่ออกจริงผมขอโทษครับผมขอโทษมากโอ้ยขอโทษผมโง่แต่วะได้ปะพี่บอสได้ปะพี่บอสไม่เหมือนอยู่ในผับแล้วประมาณพี่อ่ะบาปแล้วโมดบ้างนั่นโ
เราจะเสิร์ชฟิลเตอร์ยังไงอ่ะก็กดที่ค้นหาไงมันไม่มีอ่ะมือถือพี่อ่ะมือถือพี่รุ่นอะไรเฮ้ยทำไมไม่ติดวะได้ปะผมว่าไม่ต้องทำแล้วล่ะมันเสียเวลาแต่เวลาทำตรงไหนบ้างวะพี่เราจะลงตอนครึ่งนะครับ5ทุ่มครึ่งนะครับผมไปดูคุณลงตอน10นาทีเราหมดเรื่องเมาส์แล้วไม่มีเรื่องแล้วไม่มีแล้วเขาบอกว่าให้พูดภาษาอังกฤษไหมฮัลโหลอย่าพูดอย่าพูดขอร้องเถอะอย่าพูดฮัลโหลไขอโทษโพสแต่ทางนี้ครับสุนทรภัทรเจ็บท้องแล้วแกงเมื่อกี้เป็นมุกรู้ว่ามันหนาวสนามเป็นแกงอะไรนะเป็นมุกเมื่อกี้แกงอยากให้มีเสียงแบบเอ้ยเฮฮานู่นนี่นั่นไงก็เลยแบบแกงเป็นไงอะไรนะเป็นไงอะไรนะพี่เอาของขึ้นเครื่องไปแล้วไปแล้วไปไหนเนี่ยอยู่เขาไปแล้วเขาขึ้นเครื่องมาแล้วทำไมเรือถึงตลบคือภาษาไทยก็ไม่ค่อยตอนนี้คือไม่ได้แล้วไม่ได้แว่นลงมาทำไมเรือถึงตลบที่เหมือนเด็กพี่ครับพี่ครับพี่ฮะมันรู้ได้ใครวันนี้ผมไปดูเป็นคนแบบผมเยอะขึ้นป่ะก็ปกติอ่ะก็ไม่ได้ดูหัวละเยอะขึ้นแล้วพี่ไม่สังเกตผมไงพี่สังเกตแต่น้องมันไง เอาใครแล้วตัวไม่เอาใครแล้วปกติก็คือปกติก็คือผมเยอะแฮะ Hello guy how are you hi ไม่แต่ว่ามันที่ขึ้นเหมือนว่าเหมือนเรียกอะไรคดโกนหัวแล้วมันขึ้นแล้วอ่ะใช่ไม่สนใจน้องสนใจน้องไม่ลงมันยาวขึ้นปะมันยาวขึ้นเลยเหรอมันยาวขึ้นแล้วไงเห็นปะอ๋อเหมือนที่ฟุกบอกว่าถ้ามันยาวปุ๊บแล้วมันก็จะร่วงแล้วมันก็จะขึ้นใหม่ใช่ปะใช่มันจะร่วงแบบหมดหัวเลยพี่หมดเลยอ่ะเออจริงๆทำไมมันต้องแบบต้องร่วงด้วยคือมันเหมือนหมาที่มันต้องผัดขนนะพี่มันเป็นอารมณ์คล้ายๆกันไม่คือปกติแล้วที่ปกติแล้วคนใช่ป่ะเหมือนไปอ่านมาบอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันอ่ะสักเว็บนึงอ่ะมันเขียนว่าปกติคนเราอ่ะจะผมร่วงเวลา150เส้นก็ปกติแล้วคนเรามันก็จะผัดผมเหมือนกับสัตว์อ่ะพี่คนละเท่าไหร่50เส้นเหรออะไรพี่50เส้นเหรอหรือ250 150เส้น150เส้นเลยใช่ผมไปอ่านมาเว็บไหนสักเว็บนั่นแหละแล้วถ้าคนนั้นมันแค่150เส้นแล้วถ้า150อะไรนะก็คือหัวเป็นบาร์โค้ดนะพี่ผมไม่ได้บูลลี่แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงทำไมไม่นอนพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้อยู่ห้องไม่ไปไหนเลยแมวก็ผัดมันผัดกับมันหอยอยากเห็นนับคนนั่งนับทำวิจัยนับผมอ่ะพี่ปกติผมคนเรามีทั้งหมดกี่เส้นไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าให้พี่ยุทธเก็บตัวครับได้ครับเก็บอยู่นะพี่แบงค์เก็บมา 4-5 วันนะโอ้ยเก็บมา 4-5 วันผมไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่าปกติแล้วขนเอ้ยไม่ใช่ขนผมคนเราจะมี 100,000 เส้นอันนี้จากโรงพยาบาลศิริราชนะอธิบายว่าปกติผมคนเราเนี่ยจะมีทั้งหมด 100,000 เส้นอัตราการร่วงประมาณ100เส้นใน1วันที่ไม่ได้สระผมและร่วงประมาณไม่เกิน200เส้นในวันที่สระผมวันที่สระผมจะร่วงประมาณ200เส้นแต่วันที่ไม่สระผมจะร่วง100เส้นนี่คือแต่พี่สระผมเช้าเช้าเย็นอ่ะใช่ของโรงพยาบาลศิริราชเขาอธิบายว่าอย่างนั้น200เลยเหรอใช่เขาบอกว่าปกติแล้วพี่สระผมทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะก็น่าจะวันละประมาณ400-700-700แต่ผมพี่อาจจะมีแบบล้านเส้นเนี่ยมันก็ร่วง100-200มันก็ไม่ถึง 1% ป่ะเออได้คิดแมวผัดขนกับน้ำมันไม่ใช่ผัดน้ำมันกระทะจะเสียโอเคไหมบอสคงครับไปนอนข้างไม่เข้าใจครับขอโทษครับเดี๋ยวกำลังนึกมุกเมื่อกี้อยู่กำลังตีความอยู่วันนี้ชาไข่มุกอร่อยมากที่แฟนคลับออกมาให้มีของยูเต้หรอไม่ได้กินเลยพร้อมสั่งไหมมันมีชื่อพิซซ่าแล้วใครกินไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าให้ใครกินมุกบัวตั้งไว้แล้วบอกว่าใครอยากกินไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครกินพอมันเป็นชื่อวิวมันไม่มีใครกินเลยไงจริงเหรอไม่มีใครกล้าเลยว่าเสร็จให้พวกเลยพูดแค่ปกติชาไข่มุก1แก้วมีไข่มุกกี่ลูกเขานับกันด้วย1แก้วมีกี่เม็ดเขาเรียกเป็นเม็ดป่ะชาไข่มุกไม่แน่ใจ1แก้วจะมีเฉลี่ยถึง100ถึง200เม็ดต่อ1แก้วชาไข่มุกที่เขาให้มา100เลยเหรอใช่เขาบอกว่าเยอะจัง200เม็ดเลยนะแค่ชาไข่มุกอย่างเดียวให้พลังงาน300ถึง400แคลอรี่ข้าวกะเพราจานหนึ่งเขาบอกว่าทำไมพี่โบ๊ทเหมือนหิวข้าวทำไมพี่ดูเหมือนคนท้องร้องโบ๊ทดูเป็นคนหิวอ่ะแบบดูเป็นคนแบบเอ๊กินอะไรดีตลอดเวลาพี่หรอใช่พี่เป็นคนแบบนั่งๆอยู่แบบอะไรบ้างเนี่ย
หรอวะจริงจริงอันนี้จริงๆไม่ต้องเป็นแฟนคลับบอกแล้วผมบอกเลยผมเห็นงั้นจริงใครมุก200เมตรแล้วป่าใส่หลังเพื่อนได้กี่คนเราพอใส่หลังเออว่ะที่มันเป่าๆใช่ป่ะใครเคยเล่นบ้างพี่เคยเล่นป่ะไม่เคยมันสกปรกมากเลยนะสกปรกแต่ตอนสมัยเรียนอ่ะเพื่อนเห็นนะเพื่อนเล่นพี่จะไม่โดนเพราะว่าพี่นั่งอยู่หลังห้องสุดอ่ะไอ้ตรงมันมีหลังห้องอยู่2แบบหลังห้องตรงถังขยะกับหลังห้องตรงประตูกันหรือประตูหน้าต่างที่ห้องตรงพื้นผมไม่เล่นไอ้นี่นะไอ้ที่เป่าไข่มุกอ่ะผมรู้สึกว่ามันสกปรกผมเล่นไอ้เนี่ยหนังยางแล้วก็เอากระดาษรับทับอ่ะแล้วก็ดีดอย่างเงี้ยอ๋อเออผมรู้สึกว่ามันเจ็บกว่าแล้วมันสะใจกว่าว่าไข่มุกมันไม่เจ็บมันแค่เปื้อนกำลังทำให้เพื่อนโดนแม่ด่าเนี่ยบ้าแล้วแบบไปทำอะไรมาเนี่ยกินไข่มุกยังไงเสื้อบอกแม่ว่าใครกินไข่มุกเลอะข้างหลังกินข้างหน้ากินยังไงให้เลอะข้างหลังพี่โบ๊ทกินไงให้เลอะข้างหลังกินอย่างไงครับเอาลมไหนนะให้พี่โบนร้องพี่โบนร้องมันร้องไม่ได้ดิมันแบบมันจะดีเลยไม่พี่โบนทำได้พี่โบนทำได้พี่โบนทำได้ทุกอย่างนะโบนทำได้จริงจริงพี่โบนทำได้โบนเอาเพลงของโบนเล่นได้บ้างกูจะเก่งเกินไปละเอาก็ทำได้จริงเอาเพลงจบรอบพี่จบแล้วแค่นี้แหละเล่นได้แค่นี้แหละเมื่อกี้พี่โบ๊ทลองว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ลองโอ้ยพี่โบ๊ทคือที่ swap 7ใช่ป่ะพี่สั่งมาจากสั่งเป็นกล่องสั่งจากไหน Lazada เพราะว่าถูกป่ะราคาพอกันกับ7เลยแต่ว่า7หมดแทบทุกสาขาเลยโคตรมันแบบเป็นซื้อร้านขายยาดิเออร้านขายยามีแล้วอันที่ซื้อมาตรวจล่าสุดอะแม่งขึ้นตะแคงไว้นี่พี่ตรวจแล้วก็งงไอ้เหี้ยเอ้ยกูติดป่ะวะเนี่ยไม่ขึ้นอะไรนะมันขึ้นตะแคงที่ตรวจมันเป็นยาขึ้นตะขีดใช่ป่ะมันขึ้น2ขีดแนวนอนใช่ป่ะนี่มันขึ้นแนวตั้งเลยงงเลยเหลือตั้งยาวเลยนะเออตรวจก่อนขึ้นแนวกูแบบความรู้ใหม่กูติดสายพันธุ์แล้วมันมีด้วยเหรอวะพี่แบบนั้นน่ะไม่รู้มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ป่ะเนี่ยมันพังก็เลยทำไมล่ะเป็นบอสมันชอบเจอเรื่องอะไรแบบนี้วะทำไมคนเดียวที่ชอบเจอแปลกๆอ่ะแล้วว่าตูดใหม่เออมันแปลงปกติแหละพี่บอสผมรู้แล้วว่าจะแก้พม่าพี่บอสยังไงปุ๊บร้องเอ้ยไม่ใช่หยุดร้องสักเพลง
ร้องเพลงอะไรเป็นหวัดอยู่ดิอ๋อเป็นหวัดอยู่ใช่เป็นหวัดใช่เปล่ามีโควิดเปล่าเออพร้อมมาเนี่ยเออมีโควิดเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเป็นโควิดป่ะเนี่ยพี่ลองตรวจยังครับตรวจไป5อันแล้วไม่ขึ้นเลยลองตรวจ PCR มั้ยครับเออว่าจะไปตรวจอยู่แต่ว่าแบบมันไม่มีอาการเลยนะพี่ไปพื้นที่เสี่ยงมาไปเจอคนติดมาเลยดีดีครับที่ไม่มาเนี่ยแย่แน่เลยที่บทติดแย่ใครติดนะบอสพี่บอสบอสติดเหรอใช่ติดโควิดเหรอเออติดแล้วเมื่อกี้ขึ้นแนวแนวตั้งคนอื่นตรวจคนอื่นตรวจติดขึ้นสองขีดกูตรวจติดขึ้นแนวตั้งอ่ะสัตว์เดี๋ยวตั้งกี่ขีดขีดเดียวเลยเรากีดเออขีดเดียวเลยลากเลยลากกลางโอ้พี่อ่ะนี่ตัวมาจะผมว่าทำไมไม่เอาไปลงแบบเอาไปลงไปลงเลยเนี่ยวะลงแบบลงเน็ตลงทวิตเตอร์พีคสุดแล้วพี่เจออย่างพี่เจออย่างแม่ผมดีกว่าให้ติดเล่าอ่ะแค่ขำเล่าอ่ะคือแม่ผมอ่ะเมื่อก่อนนี้ใช่ป่ะตอนที่แม่มาที่บ้านผมแม่เขาเชื่อเรื่องดวงแล้วเขาจะแบบว่าแม่ผมอ่ะผมอยากได้ห้องขาวดำเออไปซื้อเตียงไปนู่นไปนี่มาแบบเป็นขาวดำครับแม่ผมมาทีนึงแม่ผมก็จะมีรอบหนึ่งแม่ผมโละผ้าม่านออกเลยโละผ้าม่านออกเลยสีเทาโละเสร็จปุ๊บเอาผ้าม่านสีชมพูที่มีลายไอ้ลูกไม้ข้างล่างอะมาติดผมก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรพี่คนนั้นคือเพื่อนผมมาบ้านเพื่อนผมยืนเปิดประตูเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยมึง แล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยเกี่ยวกับผ้าม่านจนมาล่าสุดร้านว่าผมมาจะซื้อผ้าม่านผมก็สั่งผ้าม่านมาเสร็จปุ๊บรู้ป่ะแม่ผมทำไงแม่ผมให้เขียนว่าผ้าม่านผืนนี้สีชมพูแล้วก็แปะไว้ที่ผ้าม่านพอแม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่เคยเห็นในนี่ป่ะรถอ่ะรถที่มันเป็นเออแต่งงว่าทำไมต้องเป็นสีชมพูเพราะว่ามันเป็นเขาบอกว่าเนี่ยต้องสีชมพูต้องสีชมพูนะต้องสีชมพูสีชมพูมันถูกฉลกกับลูกมากเลยแล้วไปแปะหลังผ้าม่านก็ได้อะแบบไม่ต้องแปะหน้าผ้าม่านไม่ถ้าสมมติแปะหลังผ้าม่านเขาก็ไม่รู้ดิว่าผ้าม่านผืนนี้เป็นสีชมพูเข้าใจป่ะพี่เข้าใจป่ะก็คือต้องให้คนที่เดินเข้ามาว่าเอ้าผ้าม่านผืนนี้มันไม่ใช่สีเทานี่หว่ามันเป็นสีชมพูความแม่พี่ความแม กูไม่รู้จะพูดยังมาจับตู้ก็มาสิมันยังไงมันยังไงครับประมาณพี่โบ๊ทคือเป็นฮวงจุ้ยที่ดีมากเพราะว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดูสงบแล้วก็ดูแบบดูเป็นพระพุทธประธรรมประสงค์
วันนั้นเออมันมีเคยมีมันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะมันเคยไม่ค่อยเหมือนเหมือนเนาะไอฟิลเตอร์ใน TikTok ใช่ป่ะแล้วแบบมันออกส้มๆคนรักเว้ยว่าพี่โบ๊ททำไมเอาพาทีบอร์ดไปถ่ายข้างหลังเออมันก็ไม่เหมือนนะข้างหลังมันอ่ะเหมือนอ่ะพี่เคยไปวัดไอ้นี่ไหมวัดที่เขาเป็นแบบว่าค่อนข้างเป็นแบบปฏิบัติธรรมหรือแบบไปห้องเจ้าอาวาสที่แบบว่าเจ้าอาวาสที่แบบวัดใหญ่หน่อยนะอย่างนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เต็มตาอย่างนี้เจ้าอาวาสเขาติดขนาดนี้เดี๋ยวผมหารูปประกอบให้นี่ประกอบครับพี่มันติดเหมือนปะเหมือนอยู่นะขายอยู่เห็นไหมลองตัดอย่างนี้เหมือนป่ะกูว่าแม่งติดร้านเดียวกันแน่เลยใส่สบงแล้วทรงพลังโอ้ก็เหมือนมากเหมือนมากนี่ดีกว่าเดี๋ยวนี้มันทองแน่ที่มันแบบคิมทีมยังดีที่มันแบบเห็นภาพยังผมกลัวภาพมันชัดเจนเออเนี่ยหนักกว่าโซฟาข้างหลังพี่อ่ะว่าไม่ได้นะกิมมิคของโบสไลท์ทุกครั้งต้องมีผ้าม่านสีทองเขาเป็นในนี่ไงเป็นแบบอะไรนะเก่าว่าจะว่าไม่ต่างเราไฟเส้นขอบบนเพดานเหมือนอะไรไฟขอบลงงั้นลูกข้างหลังนี้ก็งั้นลูกข้างหลังนี้ก็เหมือนในนี่สิลงยังอีก2นาทีพี่ลงแบบลงเลขเป๊ะทีมไลฟ์จำหมดไฟขอดลงนี่เขารู้ตัวอย่างเขาหลับในอยู่ยุดเขาบูลลี่ไฟยุดพี่ยุดรู้ไหมเนี่ยว่าพี่โบเขาบอกว่าอะไรพี่บอกว่าเขาบอกว่าห้องพี่สวยมากอยากติดอยากติดอะไรนะอยากติดไฟแบบนั้นบ้างเนี่ยเขาบอกว่าแบบมันเท่มันอะไรหรอจริงไหมเนี่ยจริงผมพี่ยศชัวร์เลยดูหน้าไอ้ปุ๊กอะจริงพูดงั้นจริง
มันเปลี่ยนสีได้ป่ะมันเปลี่ยนสีได้ป่ะพี่ได้กระพริบได้ป่ะมันกระพริบป่ะกระพริบแบบกระพริบเปลี่ยนสีกระพริบมันต้องไปซื้อแบบแต่มันกระพริบแล้วมันปวดหัวกระพริบอ่ะต้องไปซื้อแบบว่าไทยอันละพันว่ากลางคืนอ่ะกลางคืนมันจะเหมือนเป็นไฟค้างอยู่ข้างในป่ะเอ้ยหมดเวลาแล้วเหมือนเป็นไฟค้างอยู่ข้างในใช่ป่ะไฟค้างอยู่ข้างในคืออะไรไฟค้างคือมันมีความแบบรีๆกลางคืนนะพี่มันจะเหมือนมันดับไม่สนิทอ่ะเขาว่าต้องเอาปลั๊กออกป่ะใช่มันต้องเอาปลั๊กออกอ๋อมันถึงจะดับถ้ากดปิดแล้วมันก็ไม่หายเหมือนกันครับใช่เวลาแล้วครับหมดเวลาสนุกแล้วพี่บ๊ายบายครับโทรหากูด้วยบ๊ายบายครับThank you.